สวัสดีครับคลิปนี้สิมาลองเห็ดข้าวผัดกาแฟเบิ่งครับบ่รู้ว่ามีคนเคยมีคนเห็ดเบิ่งบ่หรือถ้าบ่มีไผเคยเห็ดอาจสิเป็นผมคนแรกที่ลองเห็ดเบิ่งครับข้าวผัดกาแฟปกติก็สิมักกินกาแฟดำนะครับก็สิเลยลองมาเห็ดข้าวผัดกาแฟดำเบิ่งมื้อนี้เดี๋ยวเฮ็ดแล้วก็สิกินให้เบิ่งเด้อครับว่ามันกินได้หรือบ่ได้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับขั้นแรกก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับใส่กระเทียมแล้วก็น้ำมันกะว่ากระเทียมหอมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก่อนหอมใหญ่ขี้หนูต่อไปก็ใส่ข้าวสิบ่ใส่ไข่ด้วยครับสูตรนี้สิบ่ใส่ไข่เพราะว่ามันเป็นข้าวผัดกาแฟนี่จะไม่ใส่ไข่สิบ่ใส่ไก่ใส่แครอทไก่นี่ต้มสุกแล้วแค่รสก็ต้มสุกแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็เครื่องปรุงรสแค่นี้พอแล้วก็คนให้มันคลุกเคล้าเข้ากันก็ปิดท้ายด้วยการใส่กาแฟ
นให้มันคลุกเคล้าเข้ากันเท่านั้นแหละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นข้าวผัดกาแฟแล้วเรียบร้อยรสชาติมันสิเป็นจังไดเดี๋ยวซิมมันก่อนเด้อคือฮ้อนแท้หอมหอมกาแฟออกขมนิดๆเพราะว่าบ่ได้ใส่น้ำตาลบ่เน้นเครื่องปรุงหลายครับก็เป็นที่มาของชื่อว่าข้าวผัดกาแฟดำหายห่วงปันยังละที่นี่กินน้ำกันเด้อครับข้าวผัดกาแฟครับคิดว่าสูตรนี้ก็สิบ่มีผู้ใดเฮ็ดหรอกคือนอกจากผมเฮ็ดสำหรับคลิปนี้โอเคจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม